นี่ครับทุกคนคงจะเคยฟังกันบ้างบอกกับวันวาเลนไทน์มากเพราะว่าผมเคยทำโพลมาแล้ววันวาเลนไทน์จะเป็นวันที่มีคนโสดเยอะกว่าคนไม่โสดและถึงแม้จะเป็นคนไม่โสดก็ใช่ว่าจะเป็นวันดีๆเสมอไปอย่างมือกลองของเราวันนี้โอเคมอบให้กับผู้หญิงทุกคนที่ตอนเด็กๆก็อยากจะมีแฟนดีๆสักคนหนึ่งตอนโตขึ้นก็รู้ว่าผู้ชายดีๆก็ใช้การอะไรไม่ได้ผู้ชายเหมือนกันตอนเด็กก็อยากได้แฟนสวยๆพอโตขึ้นก็รู้สึกว่ากูอยากได้แฟนสวยอยู่ดีวันที่เธอได้บอกลาวันที่เธอได้บอกมาวันถึงเวลาต้องไปยังไม่ทันเตรียมตัวยังไม่ทันได้เตรียมใจชีวิตที่ไม่มีเธออยากจะหยุดนี่ก็ชุดนั้นเธอเอาไว้ให้เข้าใจและรักเธอจึงต้องยอมปล่อยเธอไปวันสักวันก็คงจะจบเธอไปไว้หากใจไม่ให้ของเธอหากเราจะนอนกันยังคงรักเธอคิดถึงเธอทุกคืนใจมันหายรักเธอรู้ลมชอบผู้ชายแบบ